วัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นรายการบันทิดทอครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณครับนิเวศเหมวชิระวรากรครับผมถาวรชั่วชื่นครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและถ้าท่านผู้ชมติดตามรายการของเรามาโดยตลอดนะครับจะพบว่ารายการของเรานั้นธรรมดาปกติเป็นรายการทีวีเล็กๆที่คนดำเนินรายการคนมาพูดเนี่ยนะครับเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในแง่ของการมีอายุสูงจะพูดง่ายว่าผู้ดำเนินรายการมีประสบการณ์มากประสบการณ์มากผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเช้าผ่านเย็นผ่านเห็นผ่านมองไม่เห็นยังเห็นอยู่เห็นอยู่บางทีก็มองไม่เห็นเหรอเมื่อก่อนของหาเลยใช่ใช่บางทีก็นั่งทำรายการอยู่หลับไปใช่ไหมคือพูดง่ายว่าครบเครื่องอ่ะก็ต้องเรียนผู้ชมอย่างนี้ไงว่าปกติรายการอื่นนะถ้าเขามีคนสูงวัยเขาก็จะหาคนอ่อนวัยมาผสมเช่นอาจารย์ชัยยาเห็นไหมเออจะเอาลูกมานั่งคุยด้วยเห็นไหมของเราเนี่ยหาคนมาช่วยก็หาคนวัยเดียวกันมาแปลกไหมมันแปลกแล้วทำไมเราไม่หาคนที่จะไปคบเด็กเขากลัวคบเด็กจะสร้างบ้านเนี่ยจริงๆเนี่ยภาษาไทยมันต้องพูดอย่างนี้นะตามเต็มๆบอกคบเด็กสร้างบ้านคบหัวล้านสร้างเมืองคือแบบอันฉบับเต็มฉบับเต็มดีเดียวครบหัวล้านสร้างเมืองแปลว่าอะไรเอาเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ผมนึกแล้วผมคือแบบว่าครบเด็กสร้างบ้านคืออะไรนี่นี่แสดงว่าไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์คือเราไปตัดตรงนี้จนกระทั่งเราไม่ควรว่าครบกับเด็กไม่ได้จริงๆมันครบได้ไอ้คำว่าครบเด็กสร้างบ้านครบหัวล้านสร้างเมืองแปลว่าถ้าเราครบกับเด็กๆเนี่ยสร้างได้แค่บ้านคือแค่จะเป็นหลังได้นิดหน่อยแต่ถ้าครบหัวล้านคือพวกมีประสบการณ์เยอะคนที่คนก็เรียกว่าผู้สูงอายุเนี่ยสร้างในทั้งเมืองเลยก็ใช่ไหมไม่ใช่ประสบการณ์ที่มันแปลว่างั้นจริงอ่ะอันนี้ไม่ใช่แปลแต่ผมรู้สึกว่าจะจริงไม่จริงทำไมจะจริงไม่ใช่โดยเฉพาะหัวล้านสร้างเมืองความหมายคืออย่างนั้นคือครบต่อคนมีประสบการณ์เพราะคนโบราณเนี่ยเขาถือว่าคนหัวล้านเนี่ยก็คือผู้มีประสบการณ์แล้วก็เอาจริงเอาจังไม่ก็ดูขุนช้างดิขุนช้างนี่เป็นตัวอย่างของคนรักจริงรักจริงแล้วก็เฉลียวฉลาดขยันทำมาหากินคุณแผนเนี่ยนะเป็นตัวที่ใช้ไม่ได้อะเอาละมาละงานการไม่ทำไม่ทำได้ไงเขารับราชการรับราชการถ้าไม่ทำงานบวชเป็นพระศึกเนนบวชเป็นเนนศึกกับต้นไม้ออกไปนอนกับผู้หญิงกลับมาบวชใหม่ทำตามใจตัวเองไอ้ที่ใช้ไม่ได้แต่เราไปให้คุณค่าที่ผิดวลานสร้างเมืองนี่ถูกต้องไม่ใช่แต่ว่าคบเด็กสร้างบ้านเนี่ยสุภาษิตอันนี้เขาเป็นแบบว่าอย่าไปคบเด็กสร้างบ้านเพราะบ้านมันจะออกมาเป็นรังนกเกี่ยวอะไรอ้าวคือเด็กไงผมว่าเด็กเนี่ยความสามารถในการสร้างบ้านไม่มีจ้างได้แต่รังนกผมว่านะผมคล้ายๆอาจารย์ดิเวศผมก็เข้าใจอย่างนี้นะว่าคบเด็กสร้างเรื่อยๆอาจารย์เนี่ยอธิบายแต่ว่าผมคิดว่ามีคนเข้าใจอย่างนี้อยู่พอสมควรคบเด็กสร้างบ้านคบโบราณสร้างเมืองเนี่ยคบเด็กสร้างบ้านเนี่ยแปลว่าถ้าเราไปทำจะสร้างบ้านแล้วให้เด็กมาช่วยเนี่ยมันจะแบบกลายเป็นลังหนูอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่เด็กอ่ะแล้วแต่คบหัวร้านสร้างเมืองคบหัวร้านสร้างเมืองเนี่ยก็เป็นเรื่องลำบากเพราะเขาบอกคนหัวร้านเนี่ยมักจะใจน้อยเออก็จะจูงจิกไอ้โนนไอ้นี่ไม่ยอมมาสิเอามาเลิกอย่างนี้เลยท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมมีความหมายสั้นๆของคบเด็กสร้างบ้านคบหัวร้านสร้างเมืองครับที่ถูกต้องครับเขียนต่อไปใน facebook.com/maritv นะครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งกระทู้หลังจากวันนี้ท่านใดที่ตอบคำถามมาอย่างถูกต้องหรือเราเห็นว่าใช้ได้เราจะคัดเลือก3คน3คนพอนะครับที่จะแจกหนังสือ60ปีไว้อาลัยปูชนียบุคคลโอ้โหแล้วปูชนียาจารย์60ปีไว้อาลัยปูชนียาจารย์ไว้อาลัยอะไรมุทิตาจิตที่จากไปก็ยังรำลึกถึงยังไอ้นี่ต้องเล่มใหม่ไม่เพราะว่าคนเกษียณไงเขาก็ต้องพูดว่าจากไปเพราะคนเกษียณจากไปไหนไม่ได้จากไปไหนยังอยู่มันการพัดพรากการพัดพรากนี่เป็นธรรมชาติของโลกนะอย่าไปเกิดซะยังไงให้ฝึกเขาว่าเอาวะเอาวะเราก็จะมีหนังสือ3เล่มมีลายเซ็นพวกเรา4คนเซ็นอย่างนั้นเลยท่านผู้ชมนะเซ็นให้4คนเลยนะฮะแต่ต้องให้คำจำกัดความคบเด็กสร้างบ้านครบหัวล้านสร้างเมืองไม่เกิน5บรรทัดใน Facebook เดี๋ยวไม่เอาประเภทแบบยาวๆเยอะๆข้อสำคัญคือต้องอย่าไปคิดความหมายเอาเองนะ
เอาของจริงใช่ไหมเอาของจริงที่คนโบราณโบราณเขาหมายความอย่างนั้นเอาอย่างนี้เลยประกอบเล็กน้อยเอาอย่างนี้เลยถ้าท่านผู้ชมตอบมานะครับเราสี่คนมอบอำนาจให้อาจารย์ถาวรเป็นคนเลือกว่าจะให้รางวัลคนไหนถูกต้องเอาอย่างนั้นเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาก็ไปคุยกับเขาเองคือการตัดสินของกรรมการคนเดียวถือไปที่สิ้นสุดไม่มีการโต้แย้งเป็นการถาวรถือเป็นการถาวรถือเป็นการถาวรก็เดี๋ยววันสองวันหลังจากท่านชมรายการเรานะครับก็ไปดูที่ facebook.com/moneytalktv จะตั้งกระทู้นี้ครบเด็กสร้างบ้านครบหัวล้านสร้างเมืองตอบความหมายของมันใน5พันธะห้ามเกินแล้วให้ privilege เพิ่มเติมอีกหน่อยได้ไหมได้ว่าจะตอบได้ดีปั๊บเราอาจไปแขกรับเชิญมาร่วมรายการ Money Talk SET พิเศษหนึ่งที่หมายถึงว่าให้ไม่ต้องจองที่นั่งอันนี้เขาก็ได้อยู่แล้วพอเดินเข้าไปทำให้มันมีคุณค่าหน่อยเด้อแต่ทำอะไรให้มันมีคุณค่าหน่อยเลยนั่นแหละอยู่ดีให้คนเดินเข้าไปเฉยแต่ได้พูดถึงหัวล้านได้ใน3ฉบับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีนามบัตรเล็กๆบัตรเขียนว่าให้ท่านมาสามารถร่วมมันนี่ทอล์กที่ตลาดหลักทรัพย์ได้2ครั้งครั้งละ2คนโดยไม่ต้องจองพูดถึงหัวล้านเอาไว้หัวล้านวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องเด็กๆเข้าประเด็นทำไมไม่พูดตั้งแต่เด็กทำไมมาเน้นตรงนี้ไม่ใช่เข้าประเด็นวันนี้เราจะพูดว่าทำตามใจแต่ได้คุณค่าทำตามใจวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันนะทำตามใจจะได้คุณค่าผมเจอคนคนนึงทำตามใจได้คุณค่าทำตามใจไม่ใช่แล้วตำแหน่งมันเกี่ยวกับหัวล้านยังไงเดี๋ยวเด็กจะฟังก่อนเราเกี่ยวด้วยนี่เขาเนี่ยนะเป็นผู้บริหารสถาบันการเงินใหญ่โตนะตอนนี้ก็เข้าไปอยู่ในแวดวงธนาคารแล้วมั้งแต่ก่อนก็อยู่ในหลักทรัพย์อะไรพวกเนี้ยนะอย่าไปพูดถึงว่าชื่ออะไรแต่เขานี่นะหัวล้านหัวล้านเราเคยสัมภาษณ์ด้วยมาหัวล้านเลยเราเคยสัมภาษณ์ใช่เป็นผู้บริหารสถาบันการเงินอะไรมาร์กอะไรอะไรหรือเปล่าไม่ใช่มาร์กโมเบียสคนไทยเราเคยสัมภาษณ์ด้วยด้วยเราเคยด้วยแน่นอนแล้วไม่ได้อยู่บนโต๊ะนี้นะแล้วเราก็ผมก็เลยถามว่าทำไมหัวล้านตัวลงหรือนั่นละเขาก็หัวล้านเนี่ยแล้วเราก็ดูว่าจริงๆยังพอมีผมนะแต่เขาบอกว่ามันมีแค่ครึ่งเดียวก็เลยโกนซะเลยหัวล้านนี่ทำตามใจเคยทำมาในสถาบันการเงินโอ้ใหญ่โตติดคุกด้วยไม่ติดตอนเนี้ยเขาไปกลายเป็นผู้บริหารแบงค์แบงค์ต่างประเทศที่ดังใช้ได้อ๋อผมรู้แล้วใครรู้แล้วใครอายุน้อยกว่าเราเยอะน้อยกว่าเราเยอะน้อยกว่าเราเยอะแล้วเขาบอกเลยเขาโกนเองโอ้หน้าตาหล่อด้วยแล้วก็เฮ้ยทำไมเขาโกนมันมีคุณค่าตรงไหนมีคุณค่าเพราะว่าพอโกนเสร็จปุ๊บเนี่ยเท่เลยเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ความแตกต่างแล้วก็อีกอย่างคือไม่ต้องสระผมไม่ต้องสระผมมันไม่มีผมจะสระลาดน้ำมันก็ก็ต้องควรจะเอาอะไรมาถูถูหน่อยนั่นแหละก็ถูแต่ว่าเงี้ยเร็วๆพวกมันควรจะเอาพวกกาบมะพร้าวอะไรมาขัดนะพออาบน้ำก็ขัดนี่แหละทำตามใจแต่ได้คุณค่าเพราะว่าได้คุณค่าที่ว่าไม่ต้องมาสระมันทำความสะอาดมากมายแต่ได้ชื่อบางคนทำได้บางคนทำไม่ได้บางคนเนี่ยบางเงินหัวเขาเนี่ยหูล้านแล้วสวยใช่ไหมล้านแล้วสวยเหมือนคุณสุทธิชัยอย่างเงี้ยมันหยุ่นหรือไม่หยุ่นล้านแล้วมันสวยใช่ไหมผมดูอาจารย์นิเวศนี่ทาร้านแล้วจะเป็นยังไงเฮ้ยผมเราแจกรางวัลไหมแจกรางวัลไหมให้เนี่ยให้เขาวาดมาวาดรูปมาว่าอาจารย์นิเวศถ้าหัวถ้าดีไหมโกนหมดทั้งหัวเนี่ยจะเป็นยังไงวาดมาแล้วใครวาดมาแล้วดูดีเนี่ยนะเราให้รางวัลเดี๋ยวเราค่อยอีกครั้งว่ากันอีกครั้งอันนี้ผมป่าละฮะนี่อะไรเดี๋ยวแค่นี้แหละก็แค่นี้ไงคือทำตามใจแต่ได้คุณค่าเนี่ยเลิกละพอละผ่านแล้วใช่คนที่โกนผมนะผมก็น่าอิจฉานะอย่างพระเห็นไหมพระก็สบายไงคือหลักการของพระท่านมีเจตนาท่านต้องการให้มีการปรงนะคือไม่ติดไม่ยึดติดนะแล้วมันก็ดีแล้วจริงการปรงผมเนี่ยนะครับในสมัยพระพุทธเจ้าอาจจะไม่มีด้วยซ้ำไปนะถ้าเราดูพระพุทธรูปท่านยังต้องมีท่านมีผมจะมีตัดใช่ไหมจริงหรือเปล่าตัดพระมาก็คือผมคิดว่าทำเพื่อให้ไม่เป็นภาระของตัวเองไม่เป็นภาระสองไม่ยึดติดกับความสวยงามใช่ไหมเพราะไม่งั้นถ้ามีผมมีอะไรเนี่ยมันก็จะต้องต้องคอยทำให้มันแต่งให้มันสวยตอนบวชนี่เราต้องสละอะไรบ้างนะเล็บนิ้วอะไรทั้งหลายเนี่ยนะนิ้วยังอยู่ไม่สละอะไรเอ้า
ก็ตัดเล็บให้เรียบร้อยก็นั่นแหละครับว่าไม่ไปยึดติดไงไม่ใช่มานั่งแต่งเล็บแต่งผมแต่งหน้าโอ้มันดูแต่งหน้าด้วยเหรอเอาไม่แน่เดี๋ยวนี้พระสมัยใหม่ไงพระเป็นแบบเขาเรียกว่าเมโทรอ่ะเมโทรนะอย่างนี้ทำตามใจเดี๋ยวได้คุณค่าเนี่ยความหมายเราก็คือปกติเนี่ยการทำตามใจเนี่ยใจของคนเนี่ยมันจะไปติดด้วยกิเลสนะแล้วเราทำตามใจก็แปลว่าเราทำตามกิเลสที่ใจเราอยากได้เช่นเราเห็นของสวยๆแพงเราก็อยากซื้อมันนี่ตามใจตามใจเหมือนสมัยก่อนผมสะสมพระเครื่องผมเห็นพระสมเด็จสวยๆอยากได้แล้วก็ตามใจคือไปเช่าอันนี้คือทำตามใจแต่ไม่ได้คุณค่านี่ปัญหาคือการทำตามใจให้ได้คุณค่าเนี่ยถ้าเราสามารถสร้างกรอบสร้างจนกระทั่งความตัวเราเองเนี่ยคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นแนวคิดเป็นการดำเนินชีวิตเดินตามแนวพอเพียงยกตัวอย่างแล้วการเดินตามแนวนั้นทำแล้วเรามันรู้สึกตรงกับใจเราอะ อย่างนี้วันนี้เราถึงอยากทำไอ้โกนหัวล้านเนี่ยไม่เข้าประเด็นน่ะประเด็นเอาผมมีดีกว่าผมอยากจะเสนอแนวคิดกับผมเพราะว่าจริงผมชอบหัวข้อนี้ตรงที่ว่าเคยได้ยินนะครับท่านววชิระเมธีท่านเคยบอกว่าท่านวอบอกว่าคนเราเนี่ยทำอะไรเนี่ยมักจะเป็นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำมักอย่างที่คนอื่นอยากคาดหวังว่าเราจะเป็นคือเขาเรียกว่าเราอยู่บน expectation เราอยู่บนความคาดหวังของคนนั้นคนนี้นะการแต่งกายคนนี้ต้องสวยต้องหล่อต้องหน้าตาดีออกมาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเขาเรียกว่าอยู่บนความคาดหวังของผู้อื่นสวมตำแหน่งสวมหัวโขนทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองนะเหมือนกับเป็นความคาดหวังคนอื่นแต่คนเรามนุษย์เราเนี่ยต้องมีสักสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเป็นทำให้ได้ก็คือเราจะอยู่บนความคาดหวังของเราเองคือหมายความว่าเราจะทำอะไรก็ได้ที่ใจเราปรารถนาอยากจะทำท่านบอกวัชระเมธีท่านบอกว่าตกลงท่านว่าไงแต่ที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่ท่านว่าลงเหรอท่านพูดท่านว่าดิท่านก็บอกว่ามีคนสงสัยว่าทำไมท่านไปอยู่ที่จังหวัดเชียงรายถ้าท่านเป็นคนเชียงรายก่อนหนึ่งส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งทำไมไม่ไปพูดตรงๆไม่ไปรับบรรนะบรรดาศักดิ์รับยศรับอะไรต่างรับตำแหน่งเท่าไหร่เนี่ยนะเพื่อความเจริญก้าวหน้าท่านบอกความรู้สึกคือท่านอยากจะทำสิ่งที่ท่านปรารถนาท่านอยากจะท่านจะทำอ่ะคือไม่ใช่ทำบนความคาดหวังคนอื่นแต่ทำบนความคาดหวังของเรานะในความหมายของผมทำตามใจแต่ได้คุณค่าคือทำในสิ่งที่เราคาดหวังทำในสิ่งที่ใจมันเรียกร้องทำที่อยากจะทำมากแต่เราพิจารณาไต่ตองแล้วว่ามันมีประโยชน์เว้ยต้องอย่างนั้นนั่นคือมันต้องมีประโยชน์ด้วยการทำตามใจแต่ว่าตามใจตัวเองแต่ไม่ได้คุณค่าเนี่ยเยอะไปหรือประชดชีวิตอย่างเงี้ยหัวล้านนี่โกนแม่งแปลว่าเงี้ยผมไม่แน่ใจคนนั้นเขาบอกเขาไม่ได้ประชดนะเดี๋ยวเขาจะเสียหายอันนั้นเขาคิดว่าเป็นความสะดวกสบายแต่ถ้าอาจารย์นิเวศไม่แน่บังเอิญสังคมยอมรับโกนหัวนี่ถ้าย้อนกลับไป 3-40 ปีก่อนการโกนหัวนี่ถือเป็นการประท้วงใช่ไหมประท้วงสิเอาใช่ดิประท้วงรัฐบาลอ่ะโกนหัวประท้วงนักเรียนประท้วงครูโกนหัวใช่ไหมสอบตกก็โกนหัวใช่ไหมเวลาถูกทำโทษก็จับโกนหัวใช่ไหมมันไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนจะไม่เคยเห็นนะประช่วงภรรยาโกนหัวมีไหมไม่มียังไม่เคยมีข่าวมีแต่ประท้วงเนี่ยอย่างประท้วงครูเนี่ยหรือว่าเมื่อก่อนผมว่าก็ยังพอมีนะสสนี่แหละประท้วงอะไรก็เรื่องโกนหัวเนี่ยเคยมีแต่ประท้วงในครอบครัวไม่มีไม่แล้วโกนหัวนี่ไม่น่าจะมีแต่เราต้องให้เกียรติอย่างเช่นดร.นิเวศนี่ได้รับเกียรติในช่วงวันพ่อที่ผ่านมาวันที่5ธันวาได้รับเกียรติรับเกียรติเพราะว่าทางบ้านเขาก็ให้เขามีนะบทใบมีหนังสือแจ้งมาบอกวันทางบ้านเขามีหนังสือแจ้งมาเขียนเนี่ยบอกเขียนไว้วันนี้เป็นวันพ่อนะทุกคนหมดทั้งแม่ทั้งลูกนะก็บอกตกลงวันนี้เป็นวันพ่ออยากให้พ่อสบายสบายพ่อไม่ต้องไปล้างจานใช่ไหมไม่ได้อันนั้นเขาไม่ได้ทำตามใจเขานะไม่ใช่นี่เขาเขียนไว้เลยวันนี้วันพ่อนี่วันพ่อวันพิเศษทุกคนต้องได้รับพิเศษวันพ่อต้องให้เขาเพราะเขาเป็นพ่อใช่ไหมพ่อวันนี้พ่อไม่ต้องทำอะไรนะพ่อไม่ต้องล้างจานไม่ต้องเก็บขยะพ่อไม่ต้องปัดกวาดเช็ดถูอะไรต่างพ่อเป็นอย่างนั้นวันนี้วันพ่อพ่อสบายสบายพรุ่งนี้ค่อยทำไอ้นี่ก็ถือว่าให้มากแล้วขอโทษทั้งวันพ่อทั้งทีให้พักถ้าอย่างนี้เราก็ไม่สบายเราก็ทำตามใจครั้งต่อไปเดี๋ยวเราพักก่อนดีกว่าท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวพักกลับมาคุยกันทีนี้เข้าเรื่องหน่อยทำตามใจแต่ได้คุณค่าครู่เดียวครับอ
ลางโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงการต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศและเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่โชคดีที่คนไทยมีพระราชาที่ทรงเป็นนักคิดและได้ทรงริเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพวกเราการไม่หยุดคิดคนเพื่ออนาคตที่ดีและยั่งยืนของพระองค์จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยเดินตามตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มปตท.ทีวีเดเร็กขอแนะนำเครื่องประดับไข่มุกมิซากิแบรนด์ดังจากมอนติคาร์โลประเทศโมนาโกผู้สรรสร้างเครื่องประดับไข่มุกร่วมสมัยมากกว่า25ปีฉลองการเปิดตัวในประเทศไทยเราขอเสนอคอลเลคชั่นเพอร์ยูฮาร์ทที่ออกแบบเพื่อผู้หญิงไทยโดยเฉพาะในชุดประกอบด้วยสร้อยไข่มุกแท้ความยาว42เซนติเมตรเพิ่มความเก๋ด้วยตะขอรูปหัวใจและลูกศรมาพร้อมกับตุ้มหูไข่มุกเข้าชุดอีก1คู่ให้คุณสวยอย่างสมบูรณ์แบบมั่นใจคุณภาพด้วยใบการันตีไข่มุกแท้จากมิซากิเหมาะกับการนำไปเป็นของขวัญเพื่อมอบให้กับคนที่คุณรักหรือเป็นเครื่องประดับเพื่อเสริมบุคลิกให้กับตัวคุณเครื่องประดับไข่มุกมิซากิคอลเลคชั่นเพอร์ยูฮาร์ทจากราคาปกติ 12,500 บาทพิเศษฉลองการเปิดตัวมิซากิที่ประเทศไทย50แต่แรกรับส่วนลดพิเศษสูงสุด 60% คุณจะได้เป็นเจ้าของในราคาที่คุณไม่อาจปฏิเสธได้เพียง 4,990 บาทเท่านั้นโทรมาหาเราตอนนี้ที่เบอร์027903388ย้ำ027903388มีคำหนึ่งที่ทุกคนคุ้นเคยเป็นคำที่คุณจะนึกถึงในตอนที่คุณมีความทุกข์และในบางครั้งก็เป็นคำที่คุณจะนึกถึงผมชอบมากตอนที่มีความสุขกลับบ้านแล้วลูกกลับบ้านคำที่มีความหมายสำหรับทุกความรู้สึกเราจึงใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้การกลับบ้านของทุกคนมีแต่ความรู้สึกดีๆ Land and House เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นศูนย์รวมโอกาสทางธุรกิจแห่งใหม่นกแอร์ไปย่างกุ้งในราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 1,590 บาทหมดห่วงด้วยน้ำหนักกระเป๋าฟรี30กิโลจองเลยบินเลยวันนี้กับนกแอร Talk นะครับวันนี้ทำตามใจแต่ได้คุณค่าธรรมดาเราเคยพูดว่าทำอะไรตามใจคือไทยแท้ซึ่งเราพูดมาแต่ไหนแต่ไรผมว่าพูดเกือบกระกึ่งกึ่งประชดประชดใช่ไหมคืออยากจะทำอยากจะทิ้งขยะตรงนี้ทิ้งไปไม่ได้สนใจเดินเดินตามเวลาคือให้เวลามันเลยมาก่อนแล้วเราค่อยมาตามมันอีกทีนัดสองโมงมาสามโมงนัดห้าโมงมาหกโมงแต่ที่พูดอย่างนี้มันจะมีคนกระทบกระเทือนนะไปพูดว่ามานัดแล้วก็มาช้ามาอะไรคนก็ทบกระเทือนใครอ่ะก็ไม่รู้แหละโดนกันแหละวันนี้ก็ผมใช่ไหมวันนี้ก็ผมแหละนักนักศึกษาผมเนี่ยอันนี้เป็นปัญหามากเลยนะปัญหามากเลยก็คือว่าเมื่อเราสอนเด็ก50คนเนี่ยแล้วเวลาสอนการเงินเนี่ยถ้าประโยคแรกๆหัวข้อแรกๆเขาไม่ได้ฟังเนี่ยมันสอน3ชั่วโมงเนี่ยหลังๆจะไม่รู้เรื่องก็ทุกคนต้องมาตรงเวลานะไม่มาหรอก
บาเลท10นาที15นาที20นาทีถ้าไม่กำชับบางทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงยังมีเลยก็เป็นเรื่องปกตินะโดยเฉพาะผมเนี่ยเป็นอาจารย์พิเศษนะอาจารย์พิเศษผมก็เลยมาสายเลยทีแรกเนี่ยเราก็มาตรงเวลาไงแต่พอมาตรงเวลาเรามาคอยเออก็มานั่งคอยในสุดเราก็มาสาย10คอย15 20นาทีเอ๊ะเราก็บอกเอ๊ะเราก็ควรจะมาสายสัก 15-20 นาทีจะได้ตรงกันพอเรามาสายมันก็รู้อาจารย์ต้องมาสายได้แน่ มันก็ใช่ เองอันนี้เป็นอันนี้ไม่ได้คุณค่าทำตามใจแต่ไม่ได้คุณค่าอันนี้ใช้ไม่ได้สรุปแล้วไม่ใช่ได้คุณค่าอย่าใช้ไม่ได้ผ่านไปตอนใกล้ๆจะหมดคอสเนี่ยก็คือมาพร้อมกันตอนหมดเวลาเพราะมันดักทางกันมาเรื่อยๆแต่อาจารย์ไพบูลย์เนี่ยจะมีวิธีทำตามใจแล้วทำใจผมทำแล้วบังคับเด็กได้ด้วยได้แน่นอนเพราะว่าเขาสอบเออนี่9เรียน 9:00 นผมสอบ 9:00 นปิ้งพอ 9:00 นปิดประตูเลยปิดประตูถ้าไม่เข้ามาก็ไม่ได้สอบเพราะมันต้องมาเข้าห้องก่อน 9:00 นทำแบบนี้ไม่กี่วันก็มาตรงเวลาแต่พอปลายเทอมวันสุดท้ายมันสายตามเดิมเพราะไม่มีสอบแล้วไม่มีสอบแล้วอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับเป็นวัฒนธรรมที่ใช้ไม่ได้หมายถึงสอบเด็กทุกชั่วโมงเนี่ยนะไม่ใช่ทำตามใจคือใจแท้เนี่ยโดยเฉพาะตามใจหลายๆอย่างซึ่งเป็นทำตามกิเลสอย่างที่ผมพูดช่วงก่อนพักเราทำตามกิเลสแล้วขี้เกียจอ่ะขี้เกียจไปช่างมันแหละคนอื่นก็รอเราได้ไม่เป็นไรหรอกนะเอาหน้าเราขี้เกียจอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เขาก็ไม่สอนเราเขาก็รอเราอยู่เพราะเป็นสอนการเงินนี่ถ้าหากว่ามาช้า5คน10คนแล้วก็ผมก็ต้องรอเพราะว่าไม่งั้นพวกนี้จะไม่รู้เรื่องเลยเรียนบางคนมาสายด้วยเหตุจำเป็นจริงๆเช่นไม่สบายอันนี้ก็แล้วไปเป็นกรณีพิเศษแต่บางคนมาสายทุกวันแต่เขาบอกว่ารถมันติดไงอันนั้นก็หนึ่งก็คือว่าต้องก่อนจะมาเรียนเนี่ยก็ต้องดูว่าที่เราเดินทางเนี่ยเรียบร้อยไหมเราไปได้ไหมนักศึกษาที่มาผมสัมภาษณ์ผมจะถามตลอดเลยว่าเรียน9โมงมาทันนะมีความสามารถมาเรียนได้ไหมเรียน9โมงทันโอ้โหอาจารย์6โมงยังทันเลยถ้าพวกเรียนเสาร์อาทิตย์ผมถาม8โมงเช้าทันนะโอ้อาจารย์วันนี้45นาทีรถไม่ติดเสาร์อาทิตย์คือพูดทีแรกกับทีหลังเนี่ยนะพูดตามใจแต่ไม่ได้คุณค่าพูดทีหลังทำไม่ได้ทำไม่ได้ตามที่พูดคือผมเนี่ยหลายปีแล้วเคยรับลูกน้องเข้ามาทำงานนะเข้ามาถึงตอนนั้นก็จะมารับให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องเป็นลักษณะเหมือนผู้จัดการก็โปรโมชั่นส่งเสริมการขายอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดจัดอีเวนต์จัดอะไรต่างนี้ก็มีคนมาสัมภาษณ์คนหนึ่งเป็นผู้หญิงเราก็ดูเออประสบการณ์การทำงานก็มีทำไมไม่บอกว่าก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาสัมภาษณ์อันนี้ว่ามีคนมาสัมภาษณ์คนหนึ่งเป็นผู้หญิงแล้วทำไมไม่บอกมีผู้หญิงมาสัมภาษณ์คนจริงมันมีคนหนึ่งอ่ะมันมีจากหลายๆคนแน่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ไม่อยู่แต่คนเนี้ยเป็นผู้หญิงมาสัมภาษณ์แล้วเราก็เออคนที่ประสบการณ์เยอะทำงานเคยทำไอ้คอน sumer promotion ทำอะไรต่อมีอะไรมาเราเข้าท่าเราก็ถามเขาบอกเออแล้วแต่งงานหรือยังล่ะถามอะไรเขาแต่งงานเออไปถามเขาได้ไงเรื่องแต่งงานเอามันเกี่ยวสิเพราะเขาต้องไปทำงานอีเวนต์ต่างจังหวัดเลยพวกนี้ไงก็จะดูว่าเขามีความสะดวกไหมทำนี้ไงทำไมไม่ดูในใบสมัครกับไปถามเขาเรื่องแต่งงานเขาเขียนมาเราต้องถามด้วยเพราะว่าในส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คนแต่งแล้วชอบเขียนนางสาวชอบเขียนอะไรนะเราตามยังแต่งแล้วถามทำแล้วเป็นไงมีลูกยังบอกไม่มีถามเขาอีกเรื่องลูกเอาต้องถามที่ยังไม่มีมันเป็นภาระเพราะว่าการรับผู้หญิงมาทำงานเราต้องดูว่าความคล่องตัวความสะดวกในการทำงานเพราะว่าไม่ใช่ทำงานออฟฟิศสเปซมันจะต้องออกไปข้างนอกไปไม่เขาว่าไงเขาบอกว่ายังไม่มีลูกถามว่าแต่งมากี่ปีแล้วบอก 4-5 ปีแล้วเข้าหรือทำไมยังไม่มีลูกถามเขาด้วยโอ้ยนี่จะรีบรายละเอียดจะต้องเล่าสิถามตามใจแล้วเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าไม่มีเพราะมันยังสนุกกับการทำงานแบบมีความสนุกว่าเหรอแล้วถ้าเกิดว่าจะต้องมาทำงานที่นี่เราต้องออกไปต่างจังหวัดไปจัดอีเวนต์ไปจัดกิจกรรมที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้ได้โอ้ยสบายไม่มีปัญหาเขาเลยนะปรากฏว่าเราก็เออเขาถามดูคนนี้ดูประสบการณ์ดูโปรไฟล์ดูอะไรต่างตัดใจรับเข้ามาทำงานมาอยู่กับผมได้ประมาณสัก6เดือนอยู่ด้วยกัน6เดือนปรากฏว่าท้องอยู่ด้วยกัน6เดือนท้องทำงานไม่ได้ท้องกับผมเขาท้องไปเขาได้แหละหมายถึงว่าคงจะแบบสบายใจไงคงแบบมีความสบายใจปรากฏท้องแล้วทำไงอ่ะทำไงอ่ะก็ผมเขาตกลงตัวปรากฏว่าข้อตกลงก็คือตอนบอกจะไม่ท้องยังไม่มีลูกแล้วปรากฏอยู่6เดือนทำไมเราก็ต้องทนข้อตกลงคืออะไรเขียนไม่ได้เลยว่าไม่ได้เขียนก็ตกลงว่าเขาบอกเขาไม่มีแผนจะมีลูกหมายค่าคุณสมบัติของคนตำแหน่งนี้ไม่ควรจะมีลูกเขาไม่ควรจะมีภาระสุดท้ายผมต้องเปลี่ยนแผนไงไม่สามารถจะส่งไปต่างจังหวัดไปต่างได้ถูกไหมเพราะว่ามันคนท้องอะเขาเห็นใจเขาแล้วก็เขาเรียกว่าแพ้ท้องเยอะบางทีก็ต้องเข้าแอดมิดโรงพยาบาลอะไรต่อมีอะไรนั่นแหละทนไปอยู่ประมาณสัก9เดือนสุดท้ายก็ลาคลอดลาคลอดเออค่อยชวนเราก็ไปเยี่ยมไปอะไรทั้งหลายสบายใจ
ปรากฏว่าคลอดมาได้สัก 2-3 เดือนนะสัก3เดือนก็กลับมาทำงานผมสังเกตดูเวลามาทำงานนะมีลูกมาตั้งอะไรอย่างนี้นะแล้วกำลังเผลอลูกนะแล้วก็สบายใจไปไงตอนนี้พร้อมยังไงพร้อมแล้วพร้อมแล้วดีใจนะอยู่ประมาณสัก 4-5 เดือนท้องอีกเราก็โอ้ต้องทำใจต้องทำใหญ่คือมันทำยังไงได้เขาทำตามใจเขาแต่มันมีคุณค่ามีคุณค่าของเขาไงเขาสร้างครอบครัวสร้างแล้วเราจะไปอินเตอร์เฟียร์นี่รับปากไว้นะเป็นสัญญานะไม่ให้มีลูกมันไม่ได้อะทำไม่ได้ถูกไหมเพราะนั้นบทเรียนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าวันหลังอย่ารับเฮ้ยไม่ใช่อย่ารับจะไม่รับแล้วใครจะทำก็ต้องหาผู้ชายที่หาผู้ชายก็มีปัญหาอีกเดี๋ยวมันก็ไปมีเมียอะไรก็แล้วแต่ก็อีกยุ่งอีกสรุปแล้วก็คือควรจะทำด้วยตัวเองมันจะได้ไม่มีปัญหาอาจารย์นิเวศก็ทำเป็นตัวอย่างอยู่แล้วทำไมก็เขาบอกแล้วว่าถ้าหากว่ามีเมดที่บ้านล้างชามชักซักผ้าซักเก็บของอะไรกะอะไรทิ้งขยะอะไรเนี่ยนะถ้าเป็นเมดมันเขาไม่อยู่ขึ้นมาเราจะทำงานก็เพื่อนถ้าเราทำเองเสียจนเคยชินอันนี้คือการทำตามใจเราทำตามใจเราทำจนเคยชินแล้วก็มีคุณค่าวันไหนไม่ได้ทำเราจะรู้สึกว่าชีวิตอับเฉาอันนี้การทำแบบนี้มันเติมคุณค่าชีวิตทำตามใจจะขยายคุณค่าเพิ่มไหมบ้านผมอันนั้นมันจะเริ่มลดคุณค่าแต่การทำตามใจแต่ได้คุณค่าเนี่ยของจันนิเวศได้คุณค่ากับตัวเองได้คุณค่ากับลูกเมียใช่ไหมเมียก็จะมีความเคารพนับถือขาดพ่อไม่ได้จะไหมวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกใช่ไหมนี่ผมจะบอกงี้ฮะว่าอาจารย์เราบอกว่าทำตามใจอะไรนะและให้ได้คุณค่าเนี่ยไอ้คำว่าตามใจเนี่ยสำคัญมากเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าตามใจปากเป็นหมูตามใจจูเป็นเอ็ดอันนี้ผมไม่เคยได้ยินผมเห็นแต่ติดท้ายติดหลังรถอ่ะติดเลดอ่ะไม่ใช่ก็ถ้าตามใจปากเนี่ยใช่ไหมมันก็มีโอกาสที่จะอ้วนนะกินจะอร่อยอร่อยหมดอ้วนก็จะเป็นหมูแต่ตอนหลังนี่มันตามใจอะไรเนี่ยมันจะจูเอาจูอันนี้ก็คือวันนี้มันเพิ่งผ่านวันเดือนที่หนึ่งธันวามาวันเอสโลกไงใช่พูดโลดลงหน่อยไม่ต้องสมัยนี้ไม่ต้องกล้าพูดจะเป็นเอสถ้าไปตามใจตัวเองมากๆก็อาจจะเป็นเอสได้ก็คือเผลอก็คือจริงๆที่เขาบอกก็คือว่าถ้าเรามั่วไม่รู้จักที่จะอยู่ในกฎในเกณฑ์เห็นอะไรก็อยากจะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวพันครับผูกสัมพันธ์นะลึกซึ้งเขาเรียกเพศสัมพันธ์เขาเรียกแต่ตามใจปากจะเป็นหมูเนี่ยตามใจปากจะเป็นหมูกินไปเรื่อยไงกินอ้วนไงอ้วนเป็นหมูอ้วนเป็นหมูอ้าวงี้ก็ตามใจไม่ได้ก็ไม่ควรจะตามใจปากจนเกินไปจริงๆมันก็ไม่ใช่ปากอย่างเดียวนะมันก็ปากความหมายความหมายก็คือความหมายที่ใจจริงๆเพียงแต่ว่ากินไม่ระวังกินผ่านปากคือรู้จักหุบปากซะบ้างอย่ากินมันจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นวิธีที่อาจารย์ถาวรพูดเนี่ยถูกต้องแล้วก็ควรจะมีการแก้ไขที่ถาวรแก้ไขที่ถาวรก็ที่ถาวรเนี่ยมันแก้ไขอย่างให้มันอย่างให้มันแบบชั่วคราวเราสามารถใช้มันได้ตลอดชีวิตแต่พูดไปพูดมานี่กลายเป็นเรื่องว่าที่เราบอกว่าตามใจแต่ได้คุณค่าเดี๋ยวเราบอกว่าอย่าตามใจไม่ใช่ไม่ใช่ต้องตามใจแต่ว่าเอาแค่ขนาดมีคุณค่าไม่ใช่ตามใจจนกระทั่งตามใจปากจนเป็นหมูแล้วไปตามใจจูตนเป็นเอ็ดไม่ได้ไม่ได้ผมยกตัวอย่างตัวเองก็คือว่าเดี๋ยวแต่ตัวอย่างของอาจารย์ถาวรวิทย์ว่าบางทีการขัดใจจูนี่ก็มีขนาดไม่ได้ขัดใจจูได้เลยจูไม่มีใจจูไม่มีใจคือว่าผมว่าใจเนี่ยมันจะต้องออกอากาศอีกช่วงเวลานึงต้องออกอากาศอีกช่วงเวลานึงอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าถ้ามีคนมาขัดใจจูแล้วเนี่ยบางทีก็มีโอกาสเป็นเอสขัดใจจูเป็นเอสก็คือมีคนมาห้ามเหมือนยาได้เที่ยวอย่างงู้อย่างนี้นะมันก็จะมีการดิ้นรนหาช่องทางไปสุดท้ายมีโอกาสอันนี้ผิดเพราะว่าที่ถูกต้องเนี่ยจริงๆแล้วอย่างผมยกตัวอย่างของผมไม่ใช่เรื่องจูนะจะมายกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยทำตามใจเลยผมนอน 3:30 น. อ่ะ 3:00 น. 3:30 น. อ่ะคนอื่นบอกเฮ้ยไปนอนทำไมวะยังไม่ถึงเวลานอนผมนอน 3:00 น. ผมฝึกจนกระทั่งตัวเองรู้ว่า 3:30 น. ผมต้องนอนนี่คือทำตามใจตัวทำไมต้อง 3:30 น. ทำไมไม่นอน 3:00 น. 3:00 น. ก็ได้ 3:00 น. ก็หลับเมื่อคืนนี้ 2:45 น. นะการทำอย่าพูดเลยวันก่อนนี้อัดรายการอยู่ทุ่มนึงทุ่มนึงก็หลับแล้วหลับไม่เห็นต้องรอ 3:00 น. ครึ่งอันนั้นก็ว่านอนจริงๆอ่ะ 3:00 น. 3:30 น. การนอน 3:00 น. 3:30 น. เนี่ย
ทางการแพทย์ก็บอกแล้วอันนี้ถูกต้องที่สุดนอนแต่หัววันตื่นแต่เช้าอันนี้ถูกต้องเพราะงั้นการที่ผมทำตามใจตัวเองคือนอน 3:30 นแล้วผมตื่นเช้าอันนี้ถูกต้องตามหลักแล้วมีคุณค่าเพียงแต่เราต้องสร้างนิสัยนี้ขึ้นมาถ้านิสัยคนทั่วไปเหมือนลูกผมนอน 4:00 ฮะตื่นบ่าย 2:00 ใครนอน 4:00 ลูกผมลูกผมเออแต่เรื่องนี้ผมว่าเดี๋ยวมันจะมีคนเดือดร้อนจะมีคนเดือดร้อนป้าอันนี้ก็มีคุณค่าอีกแบบนึงนะเพราะบ้านผมเนี่ยจะมีคนเฝ้าตลอด24ชั่วโมงใช่สลับกันเลยสลับขโมยนี่ไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวเลยไม่กล้าเข้ามาเรานอน 3:00 ตื่น 4:00 เค้านอน 4:00 ตื่นบ่าย 2:00 เค้าเพิ่งนอนไปเราตื่นแล้วพอดีเลยบางทีเดินสวนกันก็ถามพ่อลงมาทำไมเราก็ถามลูกขึ้นมาทำไมต้องไปนอนพ่อก็ลงมาเพราะพ่อตื่นแล้วอันนี้เนี่ยเพิ่งพูดแค่ตามใจนะเนี่ยยังไม่ได้ได้คุณค่าเลยเดี๋ยวต้องกลับมาตอบนี่ไงได้คุณค่าด้วยไม่ผมยังไม่ได้หมดเวลาพักยังไม่วางยังไม่พักพูดได้เด็กที่พูดไปแล้วตามใจอะไรเนี่ยตามใจปากตามใจอะไรเนี่ยเป็นหมูยังอันนี้แค่ตามใจเฉยๆมันต้องมีคุณค่าด้วยมันมีคุณค่าด้วยคำว่ามีคุณค่าก็แปลว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเพราะว่าคำว่าตามใจเนี่ยมันจะดูเหมือนทำอะไรแบบไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนั้นถ้าตามใจที่ตัวเองอยากจะทำได้อย่างใจตัวเองแล้วมีคุณค่าด้วยอย่างน้อยต้องมี3ข้ออ๋อเหรอข้อที่1 1ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองโอ้การตามใจของเราเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนตัวเองเช่นนอนดึกนี่เบียดเบียนตัวเองใช่ชัดเจนชัดเจนนอนดึกนี่เบียดเบียนตัวเองเพราะว่าสุขภาพทางแพทย์ก็บอกอยู่แล้วว่าฮอร์โมนที่สร้างร่างกายทั้งหลายเนี่ยพอหัวค่ำเนี่ยนอนไปสักครู่หนึ่งจะเริ่มทำงานแต่ถ้าเรานอนดึกเนี่ยนอนตีสองตีสามไม่ค่อยทำงานแล้วพอนอนดึกปั๊บร่างกายจะแคะแกรนไม่สูงตามวัยจะไม่อาจจะไม่เล่นเดี๋ยวทำให้คนเขาเข้าใจไปต้องพยายามหาว่าใครจะยุ่งนะเอาแต่แค่ว่าไม่เบียดเบียนตัวเองอาจารย์นิเวศเขาไม่ได้นอนดึกตอนเรียนหนังสือเขาเพิ่งมานอนดึกตอนหลังว่าในแคะแกรนนี่มันเป็นมาแล้วนี่แต่มานอนดึกทีหลังผมก็อุตส่าห์ไม่ให้พูดแล้วว่าใครก็ยังไปย้ำอาจารย์ถามมาต่อข้อสองก็คือไม่เบียดเบียนตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็รวมถึงหลายๆเรื่องนะแม้แต่การใช้จ่ายอะไรเนี่ยไปเห็นของราคาแพงๆเนี่ยเราก็โอ้เอาละว่าจะมาชอบมากเลยตามใจเราอยากได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่มีปัญญาจะรักษาไว้ได้อย่างเช่นรถคันแรกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเกินกำลังอันนี้ก็แปลว่าเป็นการตามใจที่ไม่ได้คุณค่าเพราะเบียดเบียนตัวเองตอนแรกก็นึกว่าได้คุณค่าเพราะว่าบอกซื้อรถแบบนี้เนี่ยนะมันไม่มีโอกาสอีกแล้วอยู่ได้ส่วนรถต้องแสนคืนภาษีตั้งแสนนึงผ่านไป1ปีปรากฏรถใหม่นั้นลดราคามากกว่าแสนอีกนี่ได้ข้อหนึ่งเลยใช่ไหมข้อเดียวงั้นเราต้องพักก่อนได้คะแนนหลังพักกลับมาคุยกันต่อครับข้อ2นะครูเดียครับท่านผู้ชมครับท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงการต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศและเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่โชคดีที่คนไทยมีพระราชาที่ทรงเป็นนักคิดและได้ทรงริเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพวกเราการไม่หยุดคิดคนเพื่ออนาคตที่ดีและยั่งยืนของพระองค์จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยเดินตามตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มปตท.PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่มปตท.ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอโรเมติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็นวันนี้ PTT Global Chemical พร้อมแล้ว
ที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต PTT Global Chemical 1ในผู้นำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตมีคำคำหนึ่งที่ทุกคนคุ้นเคยเป็นคำที่คุณจะนึกถึงในตอนที่คุณมีความทุกข์และในบางครั้งก็เป็นคำที่คุณจะนึกถึงผมชอบมากตอนที่มีความสุขกำลังกลับบ้านแล้วลูกกลับบ้านคำที่มีความหมายสำหรับทุกความรู้สึกเราจึงใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้การกลับบ้านของทุกคนมีแต่ความรู้สึกดีๆ Landon House เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นใครว่าชีวิตพนักงานไม่มีสิทธิ์เลือก TMBAM M Choice เรายกระดับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้คุณมีอิสระในการเลือกสัดส่วนการลงทุนทั้งในหุ้นตราสารหนี้ทองคำปรับเปลี่ยนด้วยตัวเองผ่านทางอินเทอร์เน็ตตลอด24ชั่วโมงชีวิตคุณสไตล์คุณคุณกำหนดเองการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้ทุกการลงทุนของคุณได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบครันพร้อมทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์คอยดูแลและให้คำแนะนำสู่ชีวิตที่มั่งคั่งกับบริการของเราบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนย่างกุ้งศูนย์รวมโอกาสทางธุรกิจแห่งใหม่นกแอร์ไปย่างกุ้งในราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 1,590 บาทหมดห่วงด้วยน้ำหนักกระเป๋าฟรี30กิโลจองเลยบินเลยวันนี้กับนกแอร์กลับมาพบกับ Money Talk นะครับวันนี้ทำตามใจแต่ได้คุณค่าก่อนพักอาจารย์ถาวรพูดถึงคุณค่ามี3อย่างครับอย่างที่1คือทำตามใจแต่ได้คุณค่าในความหมายผมเนี่ยต้องมี3อย่างอย่างที่1ก็คือต้องไม่เบียดเบียนตัวเองทำแล้วตัวเองเดือดร้อนทำแล้วต้องมาอะไรทำความลำบากให้กับตัวเองไม่ถือว่ามีคุณค่าเช่นไม่มีตังค์อยากได้ของก็ไปรูดบัตรแล้วก็กะไปผ่อนเอาเดือดร้อนกันมาเยอะแล้วหรือว่าต้องมาอดมื้อกินมื้อเพื่อจะเงินไปผ่อนอันนี้ถือว่าเบียดเบียนตัวเองอดมื้อหมายความว่าอดกินฟรีไปมื้อนึงนะแล้วไปกินฟรีมื้อนึงถือว่าได้คุณค่าไหมอดกินฟรีหนึ่งมื้อก็คือต้องกินของตัวเองใช่อ๋อมากินของตัวเองอันนี้ถือว่าได้พอใช้ได้อันนี้พอใช้ได้แล้วก็กินมื้อนึงก็คือได้กินฟรีแต่จริงๆการอดเนี่ยไม่ได้ทำตามใจไงแต่ต้องบอกว่ากินฟรีต้องกินตัวเองมื้อนึงกินฟรีได้อีกมื้อนึงแล้วก็การกินนี้ไม่ส่งผลให้ร่างกายสุขภาพไม่ดีต้องอย่างนั้นอันนั้นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองนอกจากไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วย อย่างเช่นตัวอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยนะตัวผมเองเนี่ยสามารถจะมีชีวิตอยู่ได้โดยปกติเนี่ยนะครับมีรายได้มีค่าใช้จ่ายอยู่ได้ปกติแล้วแต่อยากได้บ้านหลังใหญ่ๆผมก็ยืมเงินอาจารย์นิเวศเบียดเบียนไม่ใช่ยืมเสร็จแต่ผมก็ไม่มีให้ก็เบียดเบียนก็เบียดเบียนผู้อื่นแต่ตัวเองก็ยังอยู่ได้ไงก็มีกินมีอะไรปกติอาจารย์นิเวศทวงก็บอกช่างหัวมันพูดเนี่ยเขาให้ยืมแล้วเหรอไม่สมมติสมมติการสมมติบางอย่างมันจริงได้ไม่จริงก็ได้แต่บางทีในการสมมติบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่ามันต้องให้ใช่หรอกแต่ว่าจริงๆก็มีกฎอีกข้อนึงก็คือว่าถ้าตามใจเนี่ยก็คือว่าอย่าให้คนมาเบียดเบียนถึงจะมีคุณค่ากับเราก็จะไม่ให้ยืมใช่ไหมไม่งั้นก็การเบียดเบียนของผู้อื่นก็ต้องนี่ไงก็ต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยนี่ไงชัดเจนก็คือการกู้เขานี่การยืมเงินเขานี่ไม่ประสบความสำเร็จก็คือไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดคนอื่นข้อสามก็คือต้องไม่เบียดเบียนสังคมไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนต้องรวยทุกอย่างอ่ะทำอะไรอ่ะตรงนี้ห้ามจอดนะจอดมีอะไรมีปัญหาไหมเท่าไหร่ค่าปรับ
500เอาไป 1,000 พวกนี้จอดใหม่อีกไม่มีหรอกพวกนั้นเนี่ย 2,000 เอาไปเลยไม่มีหรอกไม่มีให้อย่างนั้นมันซื้อสติ๊กเกอร์แปะเหมาเป็นเดือนเอาเป็นเดือนแล้วผมก็เม้นเยอะแยะเต็มไปหมดผมเคยเจอไอ้พวกประเภทรถหรูผมเคยเจอนะจอดตรงไฟแดงเลยนะจอดไม่ต้องจอดสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์จอดตรงไฟแดงมาจอดทิ้งมาเลยดิอ๋อเหรอไอ้สติ๊กเกอร์นี่สวยสวยสวยนี่ก็พูดได้สวยโดยเฉพาะพวกรถบรรทุกบรรทุกอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวแล้วจอดทำไมจอดแล้วมันก็เดินไปทำอะไรก็ไม่รู้อ๋อแล้วก็ปล่อยไว้งั้นนะมันมีไอ้ตรงเขาเรียกว่าตรงไฟแดงมันมีเป็นที่ว่างไว้นิดนึงนะมันก็จอดไว้งั้นนะมันถือว่ามันรถมันมีเขาเรียกมันมีแบรนด์มันมีอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งอันนี้นี่ตามใจนะอันนี้ตามใจตัวเองแต่ไม่มีคุณค่าเพราะว่ามันไปโดนด่าเบียดสังคมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีวันก่อนผมก็เจออีกอันนึงรถมีแบรนด์ว่าคนรถไฟแดงติดอีกแล้วก็โมโหมากเลยนะอันนี้มันติดไฟแดงมันจอดทิ้งไว้ได้ยังไงปรากฏว่าพอเราจะผ่านไปเขาไม่มองมันเจ้าของนอนหลับอยู่ในนี้อันนี้ทำตามใจได้คุณค่าตัวเองเพราะง่วงนอนแต่ว่าสังคมเดือดร้อนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนั่งหลับอยู่ในรถจะไหมบีบแต่ครับปุ๊บมาไม่รู้เรื่องหลับอยู่ในรถรถก็ดีเสียงไม่เข้าอันนี้จบไปยังไงครับได้ครับพอแล้วท่านเนี้ยเบียดอย่าเบียดเบียนตัวเองอย่าเบียดเบียนผู้อื่นอย่าเบียดเบียนสังคมก็นี่จะเข้าประเด็นจะมีความสุขก็ทำที่อาจารย์ถาวรพูดนี่เข้าประเด็นเลยพวกรถที่ทำเสียงดังตัวอย่างอันนี้คือตัวเองขับทำใจตัวเองมีเงินซื้อนะตัวเองขับมันเหลือเกินแต่มันไม่เบียดเบียนสังคมใช่ไหมหรือพวกที่ไปดัดแปลงมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยใช่อันนี้เบียดเบียนสังคมคืออันนี้เบียดเบียนทั้งรายการเลยมันเห็นตัวอย่างชัดเจนชัดเจนชัดเจนฮะอยู่มาได้ยังไงทำไมรถขี่แบบซูเปอร์ไมค์เกินไม่ทำนั่นหนึ่งนะมึงเดียวขาขึ้นมาเอาขาขึ้นมาลอยตัวกลางอากาศเอารถบรรทุกพอดีมันไปอยู่ข้างหมดละจบละผมไม่ได้ถามข้อนี้ละก็ครบแล้วไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสังคมยังมีคุณค่าทีนี้ผมบ้างทำตามใจอันนี้เห็นทุกคนต้องเห็นด้วยบนเวทีในสื่อความนี่แหละทำตามใจแต่ได้คุณค่าคือรายการมันนี่ทอล์กเนี่ยเป็นรายการที่ทำตามใจทำตามใจพวกเราตามใจเราท่านผู้ชมไม่มีสิทธิ์จะเสนอมาว่าอยากจะฟังหัวข้อนี้เสนอได้แต่เราไม่ได้ดูหรอกไรเมื่อก่อนน่ะเราก็บอกว่าท่านผู้ชมมีอะไรก็ให้เสนอมาตอนหลังๆเราขี้เกียจถามเพราะว่าถามไปก็ไม่เคยทำตามที่เขาเสนอเลยคือเราทำรายการเนี่ยตามใจตามใจเราแต่เรามั่นใจว่ามันมีคุณค่าใช่ไหมก็ใครจะคิดดูว่ารายการมันในท้องเราเนี่ยคือหัวข้อเรื่องราวสถานการณ์นะอะไรต่างๆนี่เป็นความต้องการอยากพูดของคนพูดอ่ะคนทำรายการใช่ไหมถึงก็ไม่รู้ว่าคนฟังเขาอยากฟังไหมคนพูดอะไรต่างถ้าเป็นคนอื่นเขาก็จะบอกอายุอนามก็มากแล้วนะวางมือซะเถอะอย่างเมื่อเนี่ยอันนี้เรียนตรงๆอย่างดร.ไพบูลย์เนี่ยก็ทำมาต้อง20กว่าปีแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นก็ต้องวางมือแล้วต้องโอนให้กับลูกหลานให้คุณนือต่อนี่จะทำเองนอกจากไม่วางมือแล้วยังเอามือกอดอกไว้อีกด้วยวางไม่ได้ไงวางไม่ได้เออเนี่ยชัดเลยเป็นตัวอย่างอันนี้เขาต้องเรียกว่าวางปากครับว่านั่นแหละนั่นแหละคำว่าวางมือก็คือว่าการที่เราเลิกมันง่ายทั่วไปทุกอย่างมั่ววางหรือดร.นิเวศเนี่ยทรัพย์สินเงินทองความรวยมหาศาลอันแรกเมื่อประมาณสัก10ปีก่อนนี่มาออกรายการเขาบอกอยากให้คนรู้จักว่านี่เป็นเศรษฐีนะตอนนั้นก็ยังไม่เป็นยังไม่เป็นว่าอนาคตเศรษฐีโพเทนเชียลโพเทนเชียลมีเล่นแน่มีแนวโน้มนะมีแนวโน้มมีแนวโน้มจะเป็นเศรษฐีวันนี้แกร่ำรวยมากันได้เลือกแกก็ไม่เลือกใช่ไหมก็ทำตามใจไงก็นี่ไงนี่ไงใจมันปรารถนาไงใจมันเรียกร้องไงอย่างอาจารย์นิเวศบริหารเงินตัวเองให้มากขึ้นอันนี้ถือว่าทำตามใจและได้คุณค่าเพราะว่าเงินมากขึ้นอ่ะไม่ได้ไปเบียดเบียนใครแล้วถามว่าต้องมาจัดรายการนี้ไหมมันรายการนี้มันใช้เวลานะไม่มีความจำเป็นมีความจำเป็นไหมมาทำเพื่ออะไรมันยากมาแล้วเพื่อนฝูงอะไรอ่ะกันแน่กันแน่ต่อว่าต่อขาแดดดันรู้รายละเอียดหมดว่าในครอบครัวเป็นอะไรลำบากชีวิตอ่ะชีวิตอ่ะอาจารย์ถาวรเนี่ยนะเด็ดๆแล้วทำไมลำบากชีวิตเลยแต่ผมมาที่นี่อย่างน้อยผมเถียงได้อ๋อมันจะมีบางที่เถียงไม่ได้อ๋อใช่อันนี้ได้คุณค่าก็คือคุณค่าไม่บางแกเล็กกว่านี้เยอะมันกดอยู่ใช่ไหมมันมาออกฟีบอย่างน้อยก็
ไปจากภาวะนั้นไประยะหนึ่งถูกไหมลดถึงได้ได้นี่ได้คุณค่ากับตัวเองได้คุณค่ากับครอบครัวอย่างน้อยก็ป้องกันครอบครัวได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ในขณะนอกจากได้คุณค่าก็ยังทำให้ครอบครัวโดนดึงลงไปอาจารย์ถาวรอาจารย์ถาวรก็มีโกเกษียณงานแล้วต่างเกษียณหลายปีแล้วชีวิตแกเนี่ยควรจะสบายๆเข้าวัดเข้าวาใช่ไหมอยู่ในรั้วแห่งธรรมะแต่นี่มาออกรายการต้องมายุ่งกับโลกียะอยู่ใช่ไหมแต่ว่าใจมันปรารถนาไงได้คุณค่ากับท่านผู้ชมได้คุณค่าถูกไหมเอาได้คุณค่าได้ความหมายนะผมเองเนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็ทำนู่นทำนี่ทำได้เยอะแยะไปบรรยายไปพูดไปทำงานไปต่างๆเนี่ยนะก็ปั๊มไปนะเราก็ไปแต่ละที่ว่าไอ้ใครจะเชิญเราก็ต้องคุยกันหน่อยว่าเราสะดวกไหมอะไรเป็นยังไงกี่ชั่วโมงเวลาเท่าไหร่หัวข้ออะไรคนฟังมากน้อยแค่ไหนกี่ตังค์กี่ตังค์กี่ตังค์เขาเป็นไงเพื่อเราจะได้แจ้งราคาไงใช่ไหมแต่เราไม่มารายการนี้ใช่ไหมถ้ารู้ว่าตังค์ก็ไม่ได้เวลาก็ต้องใช้แล้วมีหนำซ้ำขอโทษทีเหนื่อยใช่ไหมแล้วยังไม่รู้จะต้องพูดอะไรอีกเนี่ยนะใช่ไหมหมายความว่าเรื่องที่จะพูดเนี่ยนะแต่ทำไมมาทำไมมาเรามาเพราะใจมันสั่งมาโอ้นี่คือสิ่งที่เราซึ้งทำรายการตามใจแต่ได้คุณค่าตามใจจริงๆเลยท่านผู้ชมฮะรายการมันนี่ทองที่เป็นรายการตามใจคนจัดฮะแล้วก็ดูที่ใจคนทำมันคุณค่าได้คุณค่าไหมรายการเราเกณฑ์3อย่างจะหนึ่งได้คุณค่ากับตัวเองไม่เบียดเบียนตัวเองขอโทษนี่ไม่ได้เบียดเบียนตัวเองนะมาแฮปปี้มาแฮปปี้สุขนะมาแฮปปี้นะแฮปปี้บีแฮปปี้บีเพราะฉะนั้นห้ามบ่นนะวันหลังเนี่ยอะไรว่าแล้วจะไปแฮปปี้กันเร็วในขนาดนั้นแฮปปี้แฮปปี้ซัมไทมส์หนึ่งไม่เบียดเบียนใครก็รายการเราจริงๆถ้าว่าพูดดำเนินรายการไม่ว่างคนก็บอกว่านี่ผมไม่ว่างก็ว่ากันไปว่ากันไปเราไม่เคยว่าอยู่แล้วแต่ไม่มาบ่อยๆมันเป็นเรื่องเหมือนกันก็บ่นก็บางคนหายไปเป็นเดือนๆคือเราก็ไม่ว่าแต่ท่านผู้ชมเขาจะตอบว่าว่าหายไปได้ยังไงเป็นเดือนเดือนอันนี้กำลังไปเบียดเบียนท่านผู้ชมหนึ่งเราไม่เบียดเบียนตัวเองสองเราเบียดเบียนคนอื่นไหมไม่ไม่ได้เบียดเบียนใครเขาจะเบียดเบียนคนอื่นตรงไหนเราไปบังคับให้ท่านดูเราตลอดเวลาด้วยใช่ใช่ส่วนใหญ่เราไม่ต้องบังคับว่าท่านดูแล้วก็หลับไปเองก็คือถ้าท่านไปหลับเร็วก็เราก็หลับเองอ่ะสามอ่ะเบียดเบียนสังคมไหมสังคมเราก็ไม่เอาอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีที่จะเป็นสิ่งที่บ่อนทำลายสังคมมาออกในรายการคือรายการเราจะไม่ผักเขาเรียกว่าโยนขยะสังคมลงไปในรายการที่ทำร้ายสังคมไม่มีก็คือรายการของเราค่อนข้างมั่นใจไม่ว่าเราจะออกสถานีไหนไม่ว่าเราจะไปจัดสัมมนาที่ไหนไม่ว่าเราจะไปพูดให้ใครฟังไม่ว่าเราจะไปรับจ้างพูดหรือพูดเพื่อการกุศลอย่างน้อยที่สุดเรามั่นใจว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยไม่เคยพูดให้ร้ายกับสังคมไม่เคยพูดตรงไหนที่จะดึงให้คนไปสู่ในสิ่งที่ต่ำลงแม้แต่แอบแฝงทำร้ายสังคมเช่นแต่งตัวล่อแหลมยั่วยวนพวกเราก็ไม่เคยทำจะทำทำไมมันทำไม่ได้ไม่แต่ผมมั่นใจนะท่านผู้ชมเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่ได้ความรู้จากเราเนี่ยก็ได้ความบันเทิงแต่บางครั้งก็ความบันเทิงบ้างได้ความรู้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความบันเทิงแต่เราเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูในเรื่องสัจธรรมนะเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าเกิดมาแล้วมันมีแก่ท่านผู้ชมก็เห็นเนี่ยแก่เห็นชัดเร็วเลยชัดมากแล้วมันมีความเปรียบเทียบกันไปมีเจ็บเดี๋ยวบางคนก็เป็นนู่นเป็นนี่แล้วอีกไม่นานก็จะมีตัวอย่างให้เห็นถึงความตายพอเราประเดี๋ยวในรายการเราก็จะแจ้งให้ทราบว่าเราจะใครจะตายตั้งศพที่ไหนผมว่าน่าจะพอแล้ววันนี้สรุปก็คือว่าได้คุณค่าแล้วล่ะครับใจสั่งมาทำให้เราดำเนินรายการมันนี่ทอล์กแต่เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำที่เป็นความตั้งใจความตั้งความเรียกว่าสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยนะมันได้คุณค่าเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นประโยชน์เราจะให้กับท่านผู้ชมเสมอนะครับเมื่อไหร่ที่เราเห็นว่าไม่มีประโยชน์เราก็จะเลิกไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องขวางแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ